ขาทะเลาะกันลำดับแรกเขาถามว่าไทยจะเข้าข้างฝ่ายไหนเราเลี้ยงสู้ต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นหลังนะครับเอาละเมื่อชนะสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยจ่ายแล้วก็ดูแลคนของครอบครัวได้ครับในเดือนมิถุนายนเพื่อออกเป็นอนุสัญญาหรือคอนเวนชั่นออกมาให้ประเทศที่เป็นสมาชิกเริ่มตั้งแต่54ประเทศตั้งแต่ก่อตั้งจนปัจจุบันเนี่ยมีเกือบ200ประเทศครับในห้องอบรมนี้มีผู้หญิงกับผู้ชายพอๆกันแต่เมื่อก่อนปี16ก็ไม่ค่อยมีประกาศว่าผู้แทนของเราที่ส่งไปฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเป็นผู้แทนที่ชอบเป็นคณะที่ชอบนะครับที่ส่งไปโดยถูกต้องของรัฐบาลไทยประเทศไทยเลยเราเลยก็เลยชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยครับเพราะว่าฝ่ายที่ส่งไปอักษาเราไม่พูดถึงซ้ำนี่เลยว่าคนที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยต้องใช้หลัก38เนี่ยนะครับนะแปดแรกคืออะไรครับแปดแรกตอบแทนมันก็จะมากขึ้นนะครับอันที่แปดที่สองต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมประเทศทุกทีตอนนี้นะครับเรามีพระราชบัญญัติแรงงานพอสองมันมีทีก็สมัยจอมพลถนอมกิตติกรจรสมัยเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเราคงจำได้นะครับนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าหลักเดี๋ยวถึงรุ่นหยุดงานมันไม่หยุดงานจอมพลสฤษดิ์ธนารักษ์ตอนนั้นก็บอกว่ามันจะเริ่มการแตกต่างระหว่างความรู้กันมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นถ้าเราได้เรียนรู้นะครับของคุ้มครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์เรื่องของประกันสังคมอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันที่ข้อเรียกร้องต่อกันได้เขาแจ้งกันใหญ่เลยเขาบอกเขาแจ้งกันใหญ่เลยมันก็ต่างประเทศเนี่ยออกอนุสัญญาฉบับแรกเลยฉบับที่หนึ่งเนี่ยกำหนด work out หรือชั่วโมงการทำบริษัทไหนที่มีโอ3คนคือสามีทำงานคนเดียวทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศเขาก็กำหนดเหมือนกันต้องการของคนงานเองและครอบครัวจากหลักควรจะกำหนดออกมานะครับโดยนำระดับค่าจ้างของทั่วประเทศและก็ค่าครองชีพของกลุ่มสังคมอื่นมาดูประกอบกันดูอย่างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศออกมาประเทศไทยประวัติละกี่บาทลองเดาไหมครับว่าปี16เนี่ย12 บาทในปี16เนี่ยทำงานคนเดียวเนี่ยนั่นคือในปี2516เราออกประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับแรกใช้เฉพาะในเขตจังหวัด4จังหวัดนะครับอยู่ในเอกสารเราก็มีนะครับเขาบอกว่าการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำไม่ควรทำผมก็จะไปต่อรองกับคนขายว่าขอไอ้อย่างที่มีปลายไม้ไอศกรีมที่มันหัวแดงๆมันจะได้ฟรีถึงแค่แปลความว่าถามว่าเขาพอใจกับ8ชั่วโมงไหมเขาบอก8ชั่วโมงไม่พอรายได้ก็กดสไลด์เขาบอกแต่ควรมองไปข้างหน้าเรามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้แรงงานหลุดพ้นจากความยากจน